เนี่ยถูกมาก15 บาทนะครับนี่เลยฮะถุง10 บาทก็ถูกฮะนี่มี140 120 160ราคาไม่แพงที่นี่มีหางวัวด้วยนะหางวัวนี่โลเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีวัวก็มีสมองวัวก็มีสมองวัวโล50นี่มีหลายไซส์หลายขนาดนี่มีหมูป่าครับหมูป่ากบนี่กบนี่ครับปลาสวายโล60ดูเขาแล้ว80นะครับ20 บาทเองหัวกุ้งเราทอดเป็นคางกุ้งได้นะเนี่ยจานละ30เพื่อนๆนี้เรามานี่ครับตลาดสำโรงใหม่ครับอยู่แถวข้างอินฟิเนียสำโรงเนี่ยเราไปดูครับว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างปะเราไปดูกันไปเลยลุยแล้วมาถึงแล้วครับตลาดสำโรงใหม่ครับผมตลาดใหม่สำโรงแต่ก็มีมาหลายปีแล้วนะนี่สินค้าจะราคาถูกนะกล้วยหวี15 บาทเองฮะขนมเค้กนี่ก็เค้กโบราณนี่กล่อง35แต่โดนัทนี่13 บาทนะมีบางอย่างที่สินค้าช่วงนี้ราคาขึ้นมากก็เลยต้องขึ้นตามนะฮะนี่นี่ยกถุง35 บาทไม่ได้ถูกมากนะก็วีก็30วีก็15 บาทมีฮะมีหลายราคาเนี่ยถูกมาก15 บาทนะครับเนี่ยวี15 บาทวีเล็กนิดนึงแต่ว่าก็คุ้มค่าฮะเนี่ยนี่ของถูกฮะนี่กล่อง20 บาท3 กรัมมะม่วงเบาครับโล40นี่ไม่แพงขออนุญาตทานนะขออนุญาตนะนี่ครับมะละกอ30ชมพู่นี่เลยฮะถุง10 บาทก็ถูกฮะมะม่วงน้ำมันไม้ลูกอ่อนนะ120อันนี้โลเท่าราคาของไม่ค่อยแพงครับหุยละกองละฮะมีหลายราคาขนมจีบซาลาเปาเต้าหู้นี่แผนที่ร้านกุ้งจำลองเจริญค้ากุ้งร้านนี้กุ้งโล100 กว่าบาท170 150มีหลายราคาราคาได้ครับราคาไม่แพง150เองราคาดีมากเลยขออนุญาตนะครับมี140 120 160ราคาไม่แพงที่นี่มีปลาหมึกกับกุ้งของอย่างแล้วดำรงเจริญค้ากุ้งมีบริการแกะด้วยนะฝั่งนี้นี่ฮะแกะหั่นเรียบร้อยนี่ตลาดจะวายนิดนึงนะเนื้อที่โครงเนื้อก็มีนี่ที่เป็นที่โครงเนื้อเจ็ดเนื้อ200 กว่าเจ็ดเนื้อมัน170ก็มีมีหางวัวด้วยขออนุญาตนะเนี่ยหางวัวเลิกเลยจะหางวัวนี่โลเท่าไหร่ครับ200อะต้องใช้ยกหางหรือว่าซื้อเป็นท่อนๆก็ได้หันต่อช่างเราใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากครับนะฮะถ้าทำเป็นชามแล้วแต่ซุปหัวแล้วแพงมากครับอันนี้มีทุกอย่างมี
มีหนอกมีหลายอย่างมันเนื้อเครื่องในโอ้นี่ลิ้นวัวก็มีลิ้นวัว220ต่อช่างเหมือนกันนะครับมีสบายนางในเครื่องในต่างๆตลาดนี้ขายทุกวันใช่ไหมฮะขายถึงกี่โมงเปิดก็ตีสี่โมงเช้าตีสี่ถึงเจ็ดเที่ยงคืนถึง4โมงเช้าอ๋อโอเคครับขอบคุณนะครับนี่หางวัวชอบมากเลยเรามาตลาดวานะฮะพูดถึงนี่เป็นหมูโลละ50ร้านนี้มีหลายร้านฮะนี่ปอดวัวสบายนางดีวัวตับไม่มีมดเนี่ยเนื้อแดดเดียวก็มีหางวัวก็มีสมองวัวก็มีสมองวัวโล50เนื้อโล270ถึง280แล้วแต่ฮะไหนร้านขายปลานิลโล45บาทมีโดดมาข้างล่างนะครับเนี่ยมีปลาร้าเนี่ยนี่มีหมูป่าครับหมูป่าโล155ปลาร้าทอดมันลูกชิ้นอาหารป่ามีครบก็คือเนี่ยฮะกบนี่กบสามกบธรรมดาต้มลงนะนี่ปลาไหลครับนี่ปลาน้ำจืดนะนี่เป็ดแปรคูพวกปลาสร้อยปลาสักปลากระดีมีหลายแบบหมึกโล200กว่าบาทนี่อาเจนก็150มีกุ้งมีต่างๆขออนุญาตนะครับนะฮะราคาไม่แพงขนาดนี้คนไม่รู้ที่จอดนะเนี่ยนี่ปูฟิตโลละ160หอยหมึกนี่ปลาเล็กปลาน้อยฮะไข่ปลายี่สกนี่เป็นปลาหมอไทย115บาทตัวเบลเลอร์เลยมันปลาดุกครับทำให้เรียบร้อยแล้วบางตัวยังไม่ตายนี่ครับปลาช่อนปลานิลทำให้แล้วนะครับปลาช่อนทำแล้วเนี่ย130ราคาดีครับที่นี่ทำแล้วเหลือเอาไส้เอาแล้วให้แล้วเนี่ยเหลือ130เองครับไม่แพงครับเนี่ยเราทำอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยกบครับขออนุญาตนะนี่ครับมีกบสับหมูหั่นแล้วแล้วก็มีหมูบดหมูป่าปลาถวายโล60ดูของแล้ว80นะครับราคาอารมณ์ดีครับหัวปลานี่จาน10บาท
มันเยอะมากครับโลประมาณ45-55ประมาณนี้ครับไม่หนีกันนี่มันขายส่งปลาทูนะ20 บาทเองต้องแพ็ค2ครับหัวกุ้งเราทอดเป็นคางกุ้งได้นะเนี่ยจานละ30นี่ราคาสินค้าก็ไม่แพงมีหลากหลายร้านนะครับวันนี้สบายดีครับเนาะหม้อกวนนะเยอะนะครับมีครับหมูมีน้ำมันหมูขายแล้วหูหมูฮะหัวหมูแล้วผักพื้นบ้านผักพายผักอะไรแปลกๆก็เปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึง4 โมงเช้าพอใกล้เที่ยงน่าจะ4 โมง 5 โมงเช้าเนี่ยน่าจะตลาดเริ่มวายนี่ก็ผักมะเลฮะถุงละ5 บาทเลือกได้ละถุงละ5 บาทนะฮะหมูยอแหนมหมูแหนมเนื้อผักต่างๆครับถูกมากอันนี้3 กรัม 10 บาทจ้างอาคุเด็กเด็ก30 บาทเรามาตลาดวายแล้วนะขนมเริ่มหมดแล้วมาช้าไปหน่อยเดี๋ยวข้ามไปตลาดนู้นดีกว่า